ชื่ออาจารย์เอ๋จ่าเอกแล้ววะโอเคครับทุกผู้ชมก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมากูมาทำไรกูมาทำไมถามจริงเราเล่นครับคือนี่ครับทุกคนผมจะมาบอกนะครับว่า3ดาบนะครับ3ดาบนะอันนี้คือ3ดาบดูนะอันนี้นะครับทุกคนอันนี้คือ3ดาบนะครับดูซะคือ3ดาบนะครับ3ดาบจะมีอันนี้เป็นซุซุยแล้วก็ซันไดแล้วก็วาโดตรงนี้นะครับวาโดนี่เป็นเล่มที่ถือด้านซ้ายอ่ะฮะซูซุยเอ้ยซันไดถือด้านขวาซูซุยที่เอาเป็นคาบนะเห็นซูซุยมันคาบอยู่เห็นไหมมันคาบดาบซูซุยอยู่เว้ยก็ทุกคนจะสงสัยว่าเอ้าผมมาบอกทำไมอ่ะเนื่องทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่ผมจะมาบอกนะครับก็คือทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้สามดาบเนี่ยไอ้ที่มันถือเนี่ยแต่เล่มเนี่ยอันไหนโหดที่สุดแต่เล่มเนี่ยอันไหนดีที่สุดทุกคนเคยสงสัยไหมครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปหาข้อเท็จจริงมาแล้วครับเป็นดาบที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับสามดาบเนี่ยถ้าถือด้วยกันเนี่ยมันจะก๊อตมากเลยเว้ยแต่ถ้าถือแบบแยกเล่มล่ะคิดว่ามันจะก๊อตไหมทุกคนคิดว่ามันจะก๊อตไหมครับใครคิดว่าก๊อตก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับส่วนใครคิดว่าไม่ก๊อตก็คอมเมนต์เหมือนเดิมใช่กูจะพูดทำไมใครคิดว่าก๊อตก็คอมเมนต์คิดว่าไม่ก๊อตก็คอมเมนต์ไว้นะครับฮะโอเคเดี๋ยวผมจะแยกก่อนเลยนะครับอันนี้3ดาบนะผมจะแยกออกมาดาบเล่มแรกนะครับบอกก่อนเลยนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่จะได้3ดาบทุกคนคือมันมีอยู่ประมาณ1วิธีวิธีเดียวเลยคือมึงต้อง AFK เอานะครับ AFK ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าใช่โดยเฉพาะซูซุยเนี่ยผมได้โคตรจักเลยเว้ยทุกคนแต่บางคนได้ซูซุยแบบง่ายมากครับแต่บางคนก็ได้วาโดแบบโคตรยากแต่สำหรับผมแล้ววาโดผมได้ง่ายมากคือ AFK 30วันผมได้วาโดประมาณ3เล่มกูก็งงทำไมได้วาโดเยอะจังเลยนะครับทั้งที่มันออกยากนะครับสำหรับคนอื่นแต่กูแม่งมาไม่มันมารัวๆครับวาโดพูดง่ายๆเลยคือมันมาติดและใจเลยผมก็ไม่รู้นะครับ แต่มันมารัวๆอ่ะฮะโอเคอันนี้คือวาโดนะครับวาโดก็เป็นดาบประมาณนี้นะครับซึ่งวาโดก็เป็น1ใน3ดาบเช่นกันครับใช่ทุกคนน่าจะรู้ดีแล้วก็เป็นดาบที่ใครหลายๆคนเขาน่าจะปวดตาเพราะว่ามันแรงนะครับทุกคนดูสกิลนี้เห็นไหมแล้วมันต่อคอมโบได้โคตรดีนะครับวาโดเนี่ยเป็นดาบที่ต่อคอมโบได้ดีมากดีกว่า3ดาบเล่มอื่นเลยอันนี้คือความคิดโอเคนึกว่าจะมาเปิดกูอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับถึงมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนซูซุยนะครับทุกคนแต่ว่าไอ้เรื่องการต่อคอมโบเนี่ยผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับนี่คือสกิลแรกแล้วก็ฟืบอย่างนี้แล้วก็ปึ๊อะแล้วก็อย่างงี้นะแต่ก็กูทําอะไรกูเนี่ยแต่ว่ามันง่ายคือมันต่อคอมโบได้นะครับโดยเฉพาะสกิลแรกมันเนาะสกิลแรกมันทําอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเป็นการจับศัตรูอยู่นิ่งนะเราประมาณ4-5 วิเลยนะครับไม่งั้นก็นานกว่า5วิแน่นอนแล้วก็เป็นดาบที่ผมเคยใช้ล่าค่าหัวนะผมคิดว่าดีมากใช่หลายๆคนก็คิดว่าดีอย่างเช่นยูทูบเบอร์คนนึงนะครับเขาบอกว่าดีมากนะครับก็เขาคนนั้นก็คือพี่ปอนั่นเองนะครับทำไมผมถึงเอ่ยชื่อมาก็เพราะว่ากูจะไม่ได้โดนด่านะครับใช่แต่พี่ปอเขาเคยพูดจริงๆนะครับในไลฟ์สตรีมผมจะถามพี่ครับว่าพี่ครับดาบอะไรโหดที่สุดครับพี่3ดาบเนี่ยอันไหนดีสุดพี่ปอเขาบอกว่าวาโดนได้ดีสุดเลยนะครับทุกคนใช่ปะวะใช่แหละของก็วาโดดีสุดนะครับมันสวยแล้วก็เป็นการต่อคอมโบที่โคตรดีนะครับสำหรับวาโดใครหลายคนน่าจะชอบจุดนี้เช่นกันคือมันต่อคอมโบได้ดีแล้วมันก็แรงนะครับใช่ส่วนตัวผม3ดาบนะถ้าถามผม3ดาบกับวาโดไหนเดียวกันผมเลือกวาโดดีกว่าเพราะว่าวาโดต่อคอมโบดีนะครับฟาร์มก็ฟาร์มง่ายนะครับแต่3ดาบฟาร์มยากนะครับใช่3ดาบฟาร์มยากมากทุกคนใครที่เล่นดูเนี่ยจะรู้มากว่า3ดาบมันฟาร์มยากจริงๆแล้วก็คือมันตีสกิลแบบมันไม่เหมาะกับการฟาร์มอะสกิลมันเหมาะกับการ PVP มากกว่าเอาเป็นคอมโบกับผลน้ำแข็งอะไรประมาณนี้โอเคดาบต่อไปนะครับทุกคนน่าจะเป็นซันไดแล้วกันครับดาบต่อไปนี่เป็นซันไดนะครับทุกคนถามว่าซันไดมันดีไหมสำหรับผมคือมันเป็นดาบต่อคอมโบที่โคตรกากอันนี้คือความคิดผมนะดูสกิลแรกเนี่ยอะไรอะคุณอะไรอะสกิลมันถามว่ามันแรงไหมสกิลมันแรงนะครับสกิล2เนี่ยมันดีมากสกิล2นะครับคือสกิล X เนี่ยมันคือมันดีมากมันคล้ายๆโยรุนะครับทุกคนแต่สกิล Z เนี่ยมึงอะไรดูเนี่ยอะไรสกิลมากเลย ขอไปด้วยครับถ้ามีคำหยาบแต่ผมอินจริงนะคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจ
อยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm ช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบักแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบักยิ่งขาดอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บๆคิชเน่ช็อปร้านรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตรับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตเลด8นะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถมาใช้บริการร้านลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถมาใช้บริการร้านคิสเน่ช็อปได้นะครับสไนด์มันเป็นดาบที่ผมคิดว่ามันคอมโบได้กากสุดๆแล้วเว้ยใช่มันไม่เหมือนอันอื่นนะอันอื่นคอมโบได้โคตรดีนะครับแต่สไนด์อ่ะดูอีกรอบหนึ่งสกิลแม่งกว่าจะโดนคือแบบคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันก็ดีเป็นผลดีนะสุดจะได้เล็งเรายากขึ้นแต่ไม่ใช่ครับคือถ้าเข้าถือเนี่ยเข้าใช้สกิลเนี่ยก็ได้ร้อยเออมังข้างมันก็เจ็บใช่ครับเจ็บฟรีด้วยเออดูสกิลดูสกิล2มันดิเนี่ยมันคล้ายๆของโยรุนะครับสกิลนี้ก็ระยะใหญ่ก็พอๆกันเลยอะไรใหญ่วะเออระยะความกว้างก็คล้ายๆกันแซดอะไรอ่ะเออคือหมุนขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้อ่ะถ้ามันทำแล้วแบบสามารถลอยขึ้นไปข้างบนได้ผมคิดว่ามันจะดีอยู่นะครับแต่นี่คืออะไรอ่ะสกิลอะไรเขาก็ไม่รู้ครับเออแล้วผมก็ไม่เห็นใครเล่นนะครับแบบเนี้ยสำหรับผมก็จัดให้เป็นอันดับโหลดแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้นะครับอันดับนี้เดี๋ยวผมยังไม่จ่ายดาบดีกว่าเดี๋ยวผมรีวิวครบทุกดาบเลยต่อมาเป็นดาบอะไรวะฮะไอ้ดาบอะไรวะอ๋อซูซุยใช่กูลืมได้ไงซูซุยครับต่อมาเป็นซูซุยนะครับทุกคนนี่ซูซุยเป็นดาบที่ผมคิดว่าสวยที่สุดใน3ดาบนะครับสวยมากคือสวยสุดๆคือแบบบิวตี้ฟูลอ่ะคือสวยงามจัดๆนะครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้โม้ด้วยสวยจริงนะครับดูเนี่ยสกิลมันก็สวยนะครับซุยๆผมจัดให้เป็นดาบที่สกิลสวยที่สุดแล้วก็มีคนเล่นเยอะที่สุดด้วยอันนี้ดูว่าสกิลสวยสุดแล้วก็มีคนเล่นเยอะสุดๆเลยนะครับอันนี้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับใช่แต่ถ้าผมชอบนะครับความชอบของผมก็คือชอบวาโดมากกว่าเพราะว่าวาโดมันคอมโบง่ายแต่นี้คอมโบยากแต่ว่าสกิลมันก็ค่อนข้างจะดีเลยแหละใช่คือดีระดับแบบก็ดีกว่าซันไดละกันอ่ะดีกว่าซันไดประมาณหลายร้อยเท่าครับเพราะว่าซันไดมันค่อนข้างที่จะพูดยากเนาะซันไดมันกากเอาง่ายใช่ไหมถ้าเสียงผมแปลกไปก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะตอนนี้แบบฟังนะคุณบัตรกินมาแล้วก็ซันไดนะครับซูซุยเนี่ยเป็นดาบที่ทุกคนเจอบ่อยมากนะในการ FK ทุกคนจะเจอซูซุยแบบผมจะเจอบ่อยมากแบบพี่ครับผม FK เจอแต่ซูซุยเป็นอะไรไม่รู้เซนบักหรือเปล่าผมก็แบบคือกูไม่ใช่ GM ไงทุกคนคือผมไม่ใช่ GM นะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะครับแล้วก็ขนาดกูเนี่ยยังเจอแต่วาโด เจอแต่วาโดแค่ 3-4 วันวาโดกู 3-4 เล่มอ่ะคิดเอาทุกคนในขณะที่ผมเนี่ยขวายคว้าอยากเจอซูซุยนะครับแต่น้องๆก็เจอซูซุยเยอะชิบหายแล้วนั้นผมก็ไปจ้างเพื่อนจ้างเพื่อนแล้วกันคือไปจ้างเพื่อนนะครับหาซูซุยให้นะครับผมคิดว่าใช้เวลาแบบอาทิตย์นึงแล้วกันผมก็ดองคลิปไปเลยให้คลิปนั้นน่ะอาทิตย์นึงผมคิดว่าใช้เวลาที่พอไปเรียนนะมันเรียนกศน.เพื่อนผมเรียนกศน.ให้มันคีตอนที่ยังทำมาบอกว่าได้อะไรนะเพื่อนซูซุยก็อะไรนะงงไปกู FK เป็นโคตรนานกูไม่ได้มันเดี๋ยว FK วันเดียวมันได้คือแบบตบมือครับตบมือคือตบมือจัดๆคือกูก็งงใช่ทำไมกูไม่ได้ถามมึงดิอารมณ์ขึ้นเฉยบางทีโอเคให้ผมจัดดาบเลยนะครับก็คือดาบที่ผมชอบที่สุดใน3ดาบนะครับทุกคนจะเป็นเออเฮียวิ่งเลยใช่ไหมวาโดนี่อันนี้คือผมชอบสุดเว้ยมันตอกคอมโบได้ขึ้นทีโคตรดีลากข้างหัวคือแบบโอ้โหดีมากอะครับอันนี้ลากข้างหัวคือแบบก๊อตอ่ะจริงๆเล่นเป็นคือก๊อตเลยคือมีแต่คนกลัวใช่กูพูดตรงเลยคือเล่นเป็นมีแต่คนกลัวเขาน่าจะน่ารำคาญนะครับสกิลมันโดยเฉพาะสกิลเนี้ยดูดิเดี๋ยวมีมีหนูทดลองมาให้ลองเลยว่ามีหนูทดลองมาให้ลองสดๆร้อนๆเลยอ่ะผมจะใช้วาโดฆ่านะครับไม่ว่าจะไงผมจะใช้วาโดฆ่าอย่างก็ไม่ไหววะทุกคนเออ
ผมจะพยายามไอ้กลัวบาโดไม่ไหววะทุกคนกูพูดไปหมดกันที่โฆษณาไปเอาดีมาขอมาดูข้อได้ไหมล่ะขอมาดูค่าได้ไหมล่ะเนี่ยดูสกิลน่ารำคาญจัดอะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมกูจะตายไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าไอซันโดนล่าจ้าทุกคนผมโดนล่าโดนล่าโคตรเยอะเลยทุกคนโอเคก็สรุปเลยนะครับมันโอ้โหบวกมาโคตรนานบวกกับคนเข้าหัว6ล้านโคตรนานนะครับทุกคนผมเอามันไม่ลงสักทีมันก็ผมไม่ลงสักทีนะครับคือจะลงกูก็วิ่งหนีอะไม่แปลกนะที่จะเอากูไม่ลงเอาว่าสรุปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ด้วยนะครับเอาง่ายคืออันดับหนึ่งในดวงใจของผมก็คือวาโดนะครับส่วนอันดับหนึ่งในดวงใจของทุกคนคือดาบอะไรนะครับเอาใน3ดาบนี้นะเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับดาบในภายหลังนะครับสรุปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละจุ๊บ